ภาพรวมการลงทุนต่อจากนี้นะคะเราควรวางแผนอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสรพลวีระเมธีกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบอมคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเช้าวันนี้หุ้นไทยก็ยังยืนในแดนบวกได้สักประมาณ8จุดนะครับช่วงนี้มองปัจจัยแวดล้อมแล้วก็แนวโน้มของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างฮะได้ครับก็ขอเป็นปัจจัยในประเทศก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยในประเทศเนี่ยเราได้รับกระแสซัพพอร์ตนะครับทั้งในเชิงเซนติเมนต์นะครับของเรื่องของตัวการตั้งรัฐบาลที่ค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็เรื่องของวายุพักนะครับที่มีความชัดเจนแล้วก็เม็ดเงินน่าจะเริ่มไหลเข้าในช่วงเดือนตุลาคมต้นไปนะครับก็จะเป็น2ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นให้ยืน 1,400 จุดได้นะครับถามว่ารอบนี้เนี่ยเรามองการแรลลี่รอบนี้เป็นยังไงนะครับผมมองว่าย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกตามตรงว่าถามว่ามีโอกาสในการย่อไหมมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นมา100จุดหรือว่า 10% กว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ในรอบนี้มันยังไม่ได้มีการปรับฐานครั้งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเวลาตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมารับปัจจัยบวกไปเยอะๆนะครับใช้จังหวะในการย่อซึ่งย่อรอบนี้เราวอลไม่ลึกนะครับ1390 1410ประมาณนั้นนะครับแต่รอบนี้สิ่งที่เราต้องตามต่อเลยคือความสำคัญของสัปดาห์หน้าเนี่ยการแถลงนโยบายของ Digital Wallet เนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะตอนเช้าวันนี้จะเห็นหลายสำนักเริ่มลงข่าวว่าเงินก้อนแรกสำหรับ14ล้านคนกลุ่มเปราะบางหรือว่าเม็ดเงินประมาณ 140,000 ล้านบาทเนี่ยจะเริ่มเข้ากระเป๋าในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มเข้าในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าคำถามเลยคือแล้วขอโทษนะครับวันที่23 24กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเห็นความชัดเจนได้นะครับแต่ว่าเม็ดเงินก้อนใหญ่อีกก้อนนึงคือ300,000ล้านหรือว่า30กว่าล้านคนที่เหลือเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะยังดูเหมือนยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะแจกปีนี้ทันไหมหรือว่าเลื่อนไปเป็นปีหน้าด้วยสาเหตุใดนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นปัจจัยโอเวอร์แฮงหรือเราอาจเห็นเซลล์ออนแบ็กในกลุ่มค้าปีกสัปดาห์หน้าได้อันนี้ก็ต้องฝากไว้ในเรื่องแรกนะครับส่วนณตอนนี้ถามว่าผมคิดว่าหุ้นแถวหนึ่งนะครับเริ่มตึงๆนิดนึงนะครับแบงค์ค้าปีอาจจะเริ่มตึงๆในระยะสั้นนะครับรวมถึง ICT ล่าสุดที่ทางกสิกรเราเพิ่งมีการดาวเกรดและคอมเมนเดชันของกลุ่มนะครับลงมาเป็นจากซื้อเป็นถือนะครับทำให้เรามีการประเมินว่าผมว่า100จุดแรกที่ดึงหุ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มตันๆแต่เขาคิดว่าการย่อตัวลงมารอบนี้น่าจะสวิชมาอยู่ในหุ้นแถว2นะครับแถว2ที่เราหมายถึงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ตัวกลางตัวเล็กออกมาหน่อยนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์ทางอ้อมไม่ต่างกับราคาหุ้นแถวแรกที่มันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับโดยตอนนี้สิ่งที่เรามองว่าเป็นหุ้นแถว2ขนาดกลางขนาดเล็กลงมาเนี่ยเรามองเป็น2ธีมการลงทุนนะครับธีมแรกคือกลุ่ม Finance นะครับเราชื่นชอบเป็นตัว MTC นะครับธีมที่2เนี่ยนะครับเรามองเป็นตัวทองคำอย่างตัว Aurora นะครับค่ะถ้ามองจากปัจจัยภายในประเทศไปแล้วนะคะเรามองปัจจัยภายนอกบ้านนะคะทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศเริ่มเข้าสู่ขาลงแล้วเราลุ้นกันสัปดาห์หน้าของเฟดด้วยเราจะมองยังไงบ้างคะผมคิดแบบนี้ครับผมมองว่าลด50 basis point เนี่ยหุ้นจะร่วงนะครับไม่ใช่หุ้นขึ้นนะครับแต่ถ้า25 basis point เนี่ยผมว่าหุ้นไซด์เวย์ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตลาดเนี่ยให้น้ำหนักเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่17 18เนี่ย50 basis point สูงมากแต่พอภายหลังจาก2วันที่ผ่านมาที่มีการรายงานตัวเลขคอ CPI กับคอ PPI ที่สูงกว่าที่คาดการไว้เนี่ยตลาดมันก็ตอบรับว่าจาก50ลงมาเหลือ25เราจะเห็นไหมครับว่าทำไม2วันนี้หุ้นอเมริกาเด้งแรง2วันเลยจากช่วงที่ผ่านมานี่ลงแรงมากนะครับแล้วจากสถิติย้อนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ S&P 500หรือเทียบกับ Set Index เนี่ยยังไงเนี่ยลด25 basis point เนี่ยตลาดหุ้นจะตอบรับในเชิงบวกมากกว่าลด50 basis point อันนี้ผมแท็กย้อนหลังไปเกือบ30ปีนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการลด50 basis point เนี่ยคนจะเริ่มมีความกังวลว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าครับนะครับตลาดตีความในเชิงลบแบบนั้นครับตลาดอาจจะตกใจมากกว่าถ้าไปลดแรงๆภายในรอบเดียวนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงได้ติดตามกันแล้วเดี๋ยวคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ